จ้าอย่าได้เอ่ยปากอะไรออกไปอีกหากเจ้าไม่ฆ่าจักสังประหารเจ้าคุณหลวงเพคะออกไปเจ้าต้องรอให้ข้าบอกให้ลุกแต่ก็ลุกแล้วไม่เป็นไรข้าอนุญาตถ้าอย่างนั้นขออนุญาตอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเพคะขออนุญาตไม่พูดคำราชาศัพท์นะเพคะหม่อมฉันพูดไม่เป็นเจ้าพูดอยู่นั่นรู้อยู่แค่สองคำเพคะดูลิเกเพคะอ่ะได้ข้าอนุญาตเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าก่อนที่ข้าหรือไม่มีเพคะแล้วหม่อมฉันคิดว่ามันสำคัญมากเพคะหม่อมฉันไม่เต็มใจที่จะเป็นเมียข้ามีคำหนึ่งไปคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าบาทบริจาใช่ไปคะบาทบริจาไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องเต็มใจก็ได้ไม่ได้ไปคะต้องเต็มใจทั้งสองฝ่ายมีใครบอกเจ้าหรือไม่เป็นเมียขุนหลวงไม่มีใครไม่เต็มใจสักคนมีเพคะที่ไม่เต็มใจอย่างน้อยก็คนหนึ่งเอ้าไหนเจ้าลองบอกมาว่าเหตุใดต้องเต็มใจทั้งสองฝ่ายในเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นขุนหลวงเป็นเจ้าแผ่นดินอยุธยาแลมีแม่หญิงไม่กี่คนในกรุงศรีที่จักโชคดีเช่นนี้เพราะว่าการใช้ชีวิตคู่ควรจะเริ่มต้นที่ความรักค่ะถึงจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่ถ้าไม่รักก็จะมีแต่ความทุกข์ทั้งคู่นะเพคะไม่จริงข้าได้เจ้าเป็นเมียข้ามีความสุขแต่หม่อมฉันไม่เต็มใจไม่รักขุนหลวงหม่อมฉันจึงเป็นทุกข์ต่อไปก็รักเองไม่สนใจความทุกข์ของหม่อมฉันเลยหรือเพคะข้าบอกเจ้าแล้วไงเล่าอยู่อย่างนี้ใครๆก็มีความสุขจักเป็นทุกข์ได้อย่างไรและไม่ใช่แค่หม่อมฉันที่มีความทุกข์เพคะขุนหลวงก็จะมีทุกข์ด้วยเชื่อหม่อมฉันเถอะเพคะคุยกับเจ้านี่สนุกทุกคราเหมือนอาหารที่เจ้าทำให้ข้ากินอร่อยถูกปากข้าทุกครั้งไหนลองบอกสิข้าจักเป็นทุกข์ได้อย่างไรหม่อมฉันไม่รักขุนหลวงขุนหลวงจะมีบาทบริจาที่ไม่รักขุนหลวงได้อย่างไรได้ข้ามีได้ไม่ได้ไปคะเพราะหม่อมฉันจะไม่ร่วมมือไม่ร่วมมือทำอะไรไม่ร่วมมือเป็นบาทบริจาของขุนหลวงเพคะเอาล่ะข้าเข้าใจแต่เจ้าบอกให้ชัดเจนได้หรือไม่ว่าเจ้าจักไม่ร่วมมือแล้วเจ้าจักทำอย่างไรหม่อมฉันจะขัดขืนจะไม่ยอมเพคะเจ้าจักสู้กับข้ากระนั้นหรือสู้เพคะ
สู้ข้าสู้เพคะแล้วขุนหลวงก็จะใช้กำลังข้าไม่ใช้กำลังเจ้าไม่ต้องกลัวจะไม่ใช้กำลังได้อย่างไรเพคะหม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะหม่อมฉันสู้นะเพคะเออมันก็จริงนี่ไงเพคะที่หม่อมฉันบอกว่าต้องเต็มใจทั้งสองฝ่ายไม่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าโซมหรือข่มขืนเพคะเจ้าหมายว่าข้าโซมหมายว่าข้าข่มขืนเจ้ากระนั้นหรือก็หม่อมฉันไม่เต็มใจนี่เพคะคุณหลวงอาจจะโดนปรับสินใหม่นะเพคะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าพูดอะไรออกมาใครได้ยินเข้าเจ้าหัวขาดนะข้าจะเตือนไว้ก่อนคุณหลวงอาจจะโดนทวนด้วยลวดหนังด้วยนะเพคะเจ้าเสียสติไปแล้วหนาแม่หญิงหรือไม่ก็ฝันไปแต่ว่าข้ายังไม่มีผัวคุณหลวงอาจจะโดนลงโทษน้อยกว่าคนที่มีพอได้ละข้าเข้าใจละว่าเจ้าจักขัดขืนไม่ยอมเป็นเมียข้าเจ้าไม่อยากเป็นเจ้าจอมหรือไม่อยากเจ้าค่ะนี่เป็นแล้วอยู่สบายอย่างนี้มิใช่อยู่เรือนใกล้ผุพังอย่างเรือนของเจ้าทำไมพูดเช่นนั้นล่ะเพคะเรือนนั้นเพิ่งจะสร้างใหม่ไม่ถึงปีมันเป็นวิมานของหม่อมฉันเลยนะเพคะหม่อมฉันชอบอยู่เรือนนั้นเพคะเรือนเล็กเท่าแมวดิ้นตายเหตุใดจึงชอบอยู่เพราะอยู่ที่นั่นหม่อมฉันอยู่สุขสบายทุกอย่างไม่ลำบากอะไรเลยแต่ที่สำคัญที่สุดหม่อมฉันมีความรักที่นั่นค่ะไหนเจ้าว่าเจ้าไม่มีผัวหม่อมฉันยังไม่มีผัวแต่มีแฟนเพคะแฟนเป็นอย่างไรแปลว่าคู่รักเพคะภาษากระไรของเจ้าเอาละยังเป็นคู่รักยังไม่เป็นผัวมันผู้นั้นคือใครเขามียศใดหม่อมฉันไม่รู้เพคะอ๋อมันเป็นข้าราชการหรือมันกับเจ้าเป็นแฟนแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่รู้ยศศักดิ์ของมันเพิ่งได้ยินครั้งเดียวจำไม่ได้เพคะมันรับราชการอยู่กรมกองใดกรมพระคลังสินค้าเพคะกรมเดียวกับไอริสญาติของเจ้าเพคะกรมเดียวกันไอริสใช่หรือไม่เพคะคุณเดี๋ยวเจ้าหยุดพูดก่อนหยุดเจ้าอย่าได้เอ่ยปากอะไรออกมาอีกหากเจ้าไม่ข้าจักสั่งประหารเจ้า
พิเศษค่ะสำหรับสมาชิก 3+ พรีเมียมนะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่ 3+ พรีเมียมเท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ